ฟาดแข่งกันอย่างสุดมันกับการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพบกับทีมธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการร่วมมือจัดการแข่งขันขึ้นของ2หน่วยงานระหว่างสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยได้จัดทำการแข่งขันกันที่สนาม SCG Stadium เมืองทองธานีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่2ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีการร่วมมือกันระหว่างสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยได้ทำการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษขึ้นเพื่อความสัมพันธ์อันดีความสามัคคีและความปองดองของ2หน่วยงานด้านทีมสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้มีการรวบรวมลูกความซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตนักการเมืองพรรคเพื่อไทยนำโดยนายนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนำทีมลงฟาดแข้งทำการแข่งขันส่วนทีมธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ไม่น้อยหน้าจัดทีมชุดใหญ่ลงทำการแข่งขันนำโดยนายเลิศชัยธนสุภาธาวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดีหนี้ส่วนขาดผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมธนาคารอาคารสงเคราะห์สามารถทำการจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดเอาชนะไปอย่างสุขมัน1-0คว้าถ้วยรางวัลไปครองได้เป็นผลสำเร็จแล้วการแข่งขันในแมตช์นี้มันก็เป็นการที่เรารวบรวมบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองแล้วก็สาขากีฬาและหลายอาชีพนะฮะมาเล่นฟุตบอลร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่ไม่มีนะฮะมีการเล่นฟุตบอลเพื่อความสามัคคีระหว่างอาคารสงเคราะห์กับธนาคารสมาคมธนาคารประเทศไทยนะครับพวกเราทีมท่านเราก็ผลดีนะเพราะว่าจากมีแฟนคลับตามมาแล้วก็การแข่งขันซึ่งมีบรรดาผู้มีเกียรติทั้งหลายมาร่วมเล่นบอลแล้วก็บรรยากาศในการแข่งขันบอลนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นเรื่องกีฬาจริงๆที่มีหลายคนคาดว่าจะเป็นเรื่องการเมืองมาแทรกแซงแต่เรียนว่าไม่เกี่ยวนะครับแต่เป็นภาพที่ในความสามัคคีเข้าสู่กระบวนการปองดองสภาปฏิรูปเนี่ยคิดว่าวันนี้เป็นมิติที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองผมเห็นว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจในวงการกีฬาของเราสามัคคีปองดองเชื่อมความสัมพันธ์อันดีถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมแล้วพบกันใหม่กับการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษในครั้งต่อไป